สถาบันวสติยะเพื่อสันติภาพและการพัฒนาสำนักจุฬาราชมนตรีนำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อับดุลรอฮ์หนุ่มสุขผู้อำนวยการสถาบันนำคณะจำนวน20ท่านร่วมในโครงการวสติยะสัญจรในพื้นที่จังหวัดเชียงรายจังหวัดพะเยาและจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเสริมสร้างความรักความเข้าใจพูดคุยสารเสวนาระหว่างศาสนาต่างๆและพี่น้องมุสลิมในพื้นที่ดังกล่าวข้างต้นบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมโครงการวสติยะสัญจรของสถาบันวสติยะเพื่อสันติภาพและการพัฒนาวันนี้เราได้มีโอกาสได้มาวสติยะสัญจรที่ภาคเหนือพะเยาเชียงรายและก็จังหวัดเชียงใหม่นะครับวัตถุประสงค์หลักๆของการของโครงการนี้ก็คือการศาสนิกสัมพันธ์การสารเสวนากับพี่น้องชาวพุทธแล้วก็พี่น้องชาวคริสต์และแน่นอนพี่น้องชาวมุสลิมแล้วก็ศึกษาดูงานด้วยนะครับก็คิดว่าตลอดระยะเวลา2วัน2วันครึ่งเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยกิจกรรมของของโครงการนี้ก็ได้บรรลุวัตถุประสงค์นะครับเรามีโอกาสได้ไปเยี่ยมเยือนมัสยิดตั้งแต่มัสยิดที่พะเยาอันมัสยิดที่เชียงรายแล้วก็ไปมัสยิดที่พะเยาแล้วไปเยือนแล้วก็ไปเยี่ยมเยือนชมรมมุสลิมของนักศึกษามหาวิทยาลัยพะเยานะครับแล้วก็มาที่เชียงใหม่มาร่วมงานมัสยิดดารุลบิรนะครับแล้วก็มาสารเสวนาในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ว่าเราจะรับมือกับความแตกต่างหลากหลายได้อย่างไรในฐานะที่เราเป็นมุสลิมแล้วก็อยู่ร่วมกับพี่น้องต่างศาสนิกนะครับแล้วก็ตอนช่วงท้ายนี่เราก็มีโอกาสได้มาเยี่ยมเยือนมูลนิธิสารสันติอันนี้ก็ตอบโจทย์ในเรื่องของการดูงานดูงานก็คือผมคิดว่างานของมูลนิธิเนี่ยมันเป็นงานที่ทุกคนที่ทำงานเกี่ยวกับอัลลอฮ์เนี่ยผมว่าต่อไปอาจจะเป็นมูลนิธิหนึ่งหรือมีสถานที่หนึ่งที่คนที่ทำงานนี้ต้องมาดูงานไม่ต้องไปสันติชนอ่ะต้องมาที่อาจารย์ต้องมาที่อาจารย์สุชาตินะเพราะว่าบริบทของสังคมเชียงใหม่นะครับคนเชียงใหม่ความเป็นล้านนาของเชียงใหม่ซึ่งมีพุทธศาสนาที่เข้มแข็งใช้คำว่าอย่างนั้นแล้วก็มีพี่น้องชาวคริสต์ที่เข้มแข็งและการมุสลิมเราก็มีความเข้มแข็งนะครับความเข้มแข็งของแต่ละศาสนาเนี่ยไม่ใช่ให้มันมาปะทะกันหรือว่ามันมาขัดแย้งกันหรือมันมาต่อสู้กันแต่ว่าสร้างความเป็นแล้วนะสร้างความเป็นสังคมที่น่าอยู่สังคมของความสงบสุขสังคมของความเป็นพี่เป็นน้องกันในฐานะที่เป็นคนไทยไม่ว่าจะเป็นมาจากเชื้อชาติจีนหรือเป็นกอรีเป็นพม่าเป็นมาเลยูเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นเราเป็นมุสลิมไทยแล้วก็มาอยู่ในอะไรนะในประเทศไทยแล้วมีโอกาสได้ปฏิบัติศาสนกิจนะครับมีอิสระเสรีภาพในเรื่องของการที่จะทำงานเพื่อศาสนาโดยที่ไม่มีการกีดกันไม่มีการคุกคามใดๆจากไม่ว่าจะเป็นฝ่ายรัฐหรือฝ่ายพี่น้องต่างศาสนาอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดเด่นของสังคมไทยเรานะเพราะฉะนั้นสำนักจุฬาราชมนตรีเนี่ยก็ได้ตั้งสถาบันนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะให้ความสำคัญกับเรื่องของการสารเสวนาหรือการทำศาสนิกสัมพันธ์ร่วมกับต่างศาสนิกเพื่อความเข้าใจอันดีอันดับที่หนึ่งซึ่งสำคัญมากนะครับคนเราจะต้องเข้าใจกันยังการเข้าใจที่ถูกต้องก่อนถ้าหากว่าเราเข้าใจผิดกันเนี่ยมันก็เกิดความหวาดระแวงเกิดความอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นการสร้างความเข้าใจที่ดีแล้วก็การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีนะครับเพื่อที่เราจะได้อยู่ร่วมกันในสังคมไทยเนี่ยอย่างสันติสุขอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการมาเยือนการสารเสวนาในครั้งนี้ของคณะทำงานจากสถาบันวสติยะเพื่อสันติภาพและการพัฒนาสำนักจุฬาราชมนตรีจะเป็นการจุดประกายให้สังคมโดยรวมที่มีความหลากหลายทั้งทางด้านวัฒนธรรมศาสนาเกิดความรู้ความเข้าใจส่งผลต่อความรักความสามัคคีของคนในชาติต่อไปชุมพลศรีสมบัติข่าวมุสลิมเชียงใหม่รายงาน